ราจะมาชั่งน้ำหนักครั้งสุดท้ายนะคะเออก็สรุปว่าการทานไข่ต้มเป็นเวลา3วันติดๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่2นะคะก็จะมาชั่งน้ำหนักกันเลยนี่นะคะเป็นน้ำหนักนะคะ 51.9 นะคะใกล้เคียงเมื่อคืนนะแล้วก็แฟต 24.4 นะคะน้ำ 51.8 กล้ามเนื้อ 37.2 นะคะ physical rate 5เราต้องการให้ได้8นะคะตาการเผาผลาญ2154อายุ19กระดูก2 visceral fat 2เท่าเดิมนะคะอันนี้เมื่อเช้านะคะไข่4ลูกวิตามินแล้วก็ขนมปังนะคะ1แผ่น130แคลเอาของออกนะคะอ้าวไม่ได้ใช้ช้อนซ่อมได้แล้วว่าเราต้มไข่มามาตุ๋นนิดนึงนะคะแอบอิ่มค่ะเดี๋ยวแกไปกินต่อให้เสร็จนะเอาไว้เจอกันใหม่มื้อหน้าเจอกันค่ะมื้อกลางวันวันที่2นะคะเพื่อนๆเกจะกินไข่3ใบนะคะเพราะว่า4ใบมันเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ขนมปังนะคะเป็นไม่ใช่ขนมปังนะคะเป็นข้าวนะคะข้าวแผ่นของญี่ปุ่นนะคะ2อันก็อยู่ที่50แคลอรี่นะคะมีน้ำตาล10กรัมนะคะจะบอกน้ำตาลเยอะมากแผ่นหนึ่งน้ำตาล5กรัมนะเพื่อนๆเป็นเล่นไปนะคะแล้วก็วิตามินเสริมนะคะอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ต้องต้มแบบเดิมอะแบบเร็วๆก็ชอบกินเร็วๆมากอะเนี่ยลูกเดียวก็อิ่มแล้วอะทำไมไม่หิวอะวันนี้วันที่สองเนี่ยรู้สึกว่าไม่รู้สึกหิวเลยนะคะจากเช้ากินไป4ลูกใช่ป่ะขนมปังแผ่นหนึ่งอยู่ได้จนเนี่ยบ่ายโมงครึ่งอะยังอยู่ได้ประหลาดไม่ได้มียาลดน้ำหนักใดๆที่จะควบคุมเรื่องความหิวนะคะรอบนี้รอบไหนก็แล้วแต่เคยพลาดไปครั้งเดียวที่ไปกินยาลดน้ำหนักก็เกือบตายค่ะสวัสดีตอนเช้ากับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่3นะคะก็จะชั่งน้ำหนักเลยนะคะตื่นมาโอ้ยหน้าตาสดๆมีน้ำหนักตอนเช้าไขมันใน 4.8 น้ำ 51.5 กล้ามเนื้อ 37.1 physical weight 5ตาการเผาผลาญนะคะ 2,150 กล้าม 2.0 ก็เพื่อนๆคะวันนี้วันที่3นะคะที่เกดทดลองกินไข่ต้มนะคะจะบอกว่าวันนี้อาจจะไม่เป๊ะนะคะเพราะว่าเช้ากินไข่แต่ว่ากลางวันออกไปข้างนอกมานะคะแต่ราดหน้าแบบเป็นนิดเดียวนะคะก็คือกินพวกผักๆไปนะคะเออคือพยายามไม่กินอย่างอื่นนะคะแล้วก็กินเส้นใหญ่ไปนิดเดียวนะคะแล้วคราวนี้มื้อเย็นก็จะกินไข่ต้มนะคะเดี๋ยวเรามาชั่งดูนะคะเป็นวันสุดท้ายนะคะว่าผลการทดลองมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ำหนักครั้งสุดท้ายนะคะเออนี่นะคะกดโปรแกรมนะมาโอเคดูเลยพร้อมๆกันน้ำหนักไม่ได้ลงนะคะเท่าเดิมมันนะคะน้ำกล้ามเนื้อ physical rate อัตราการเผาผลาญอายุกระดูก visceral fatนี่นะคะเพื่อนๆ เป็นผลการเทสของเกดนะคะที่กินไข่ต้มนะคะเป็นเวลา3วันติดต่อกันนะคะเกดเปรียบเทียบผลเช้าของวันที่1กับวันที่2และวันที่3นะคะปรากฏว่าผลความแตกต่างนะคะของแต่ละค่านะคะเอาวันที่3ลบวันที่1นะคะดูที่บรรทัดนี้นะคะดิฟนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าน้ำหนักไม่ต่างนะคะแฟตบวก 0.1 นะคะก็คือมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแต่คราวนี้
ไอ้ 0.1 นี้นะคะแค่เครื่องชั่งมันก็เป็นเขาเรียกว่าuncertainty นะคะก็คือความไม่แน่นอนของเครื่องชั่งนะคะอยู่แล้วนะคะ 0.1 ซึ่งไม่ได้ไม่เป็นไม่ถือว่าไม่ significant ก็คือไม่มีนัยยะสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนๆถึงแม้มันจะบวกลบ 0.1 นะคะอย่างนี้ก็เช่นกันนะคะน้ำนอกนั้นนะคะ muscle อะไรก็ไม่มีความเปลี่ยนนะคะก็สรุปว่าการทานไข่ต้มเป็นเวลา3วันติดๆนะคะแล้วก็มีการทานbread นะคะหรือว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะเพิ่มด้วยนะคะ130แคลอรี่ต่อมื้อนะคะก็คือ1แผ่นของเกตนะคะไม่ได้ช่วยอะไรทั้งสิ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นนะคะการทดลองนี้นะคะเกตก็ทำให้ดูนะคะเพื่อให้เห็นว่าถ้าเราทานอาหารที่ไม่ถูกตามโภชนาการเอางี้ดีกว่านะคะพยายามไปลดนะคะแคลอรี่นะคะหนักๆแล้วก็เน้นทานแต่อาหารอะไรบางอย่างซ้ำๆติดกันนะคะเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ส่งผลอะไรนะคะในที่นี้ในการทดลองนี้นะคะเฉพาะไข่ต้มนะคะเดี๋ยวเกศจะลองทานอย่างอื่นติดๆกันอีกด้วยนะคะแล้วมาดูนะคะว่ามีค่าความแตกต่างอะไรหรือเปล่านะคะก็หวังว่าการทดลองนี้นะคะจะทำให้เพื่อนๆที่ลดน้ำหนักหลายๆท่านนะคะในหลายๆวิธีการเนี่ยนะคะได้ลองเอาไว้เป็นอะไรดีอะเป็นแซมเปิลนะคะว่าเราจะลดน้ำหนักด้วยวิธีการลดแคลเนี่ยเราจะต้องกินอะไรให้ถูกสัดส่วนนั่นเองนะคะถ้าจะมาเน้นกินแต่ไข่ต้มเนี่ยมันก็จะมีโปรตีนจากไข่ลูกหนึ่งก็ได้ประมาณ 3.5 ถึง 4.6 กรัมต่อใบนะคะเกดกินเช้า4ใบเกดก็ได้โปรตีน10 14 16ประมาณ15ถึง16กรัมเท่านั้นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าพอไหมไม่พอนะคะสำหรับน้ำหนักตัวของเรานะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะคะโอเคนะคะขนมปัง1แผ่นนะคะต่อมื้อแต่ว่าบางช่วงเราก็ทำให้โหยได้นะคะเพราะว่าขนมปังแผ่นเดียวก็อาจจะไม่พอนะคะเพื่อนๆแล้วก็ถึงแม้ว่าจะทานวิตามินเสริมนะคะทุกมื้อนะคะก็ยังไม่พออยู่ดีนะคะแสดงว่าชีวิตประจำวันเรานะคะจะต้องมีอาหารตกถึงท้องนะคะเป็นอาหารที่เรากินจริงๆค่ะอย่าไปเน้นกินเฉพาะอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโอเควันนี้ขอให้ทุกท่านนะคะมีวันที่ดีแล้วก็ได้ไอเดียจากการทดลองของเกดนะคะแล้วเดี๋ยวเกดจะมีการทดลองใหม่ๆหลายๆเรื่องมาให้ค่ะเริ่มสนุกกับการทำคลิปก็ตอนนี้เพราะว่าเราเป็นนักวิจัยเก่านะคะเราอยากทำอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขบ้างการทดลองบ้างอะไรบ้างนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะกดติดตามกันนะคะแล้วก็ใครอยากรู้การทดลองอะไรนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าเอ้ยคุณเกดคะพี่เกดคะอยากรู้การทดลองแบบนี้จะมีผลอย่างไรนะคะเกดก็จะใช้ตัวเองแล้วก็ทำการแซมปิ้งตัวอย่างเองนะคะแล้วก็จะมาสรุปผลให้นะคะถ้าการทดลองนักเกดทำได้นะคะมีอะไรเดียวมีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะโอเควันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีจุ๊บ